การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 1. ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา 1.1 จัดระบบประกันคุณภาพและนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและประเด็นการพิจารณาค่าเป้าหมายพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพร้อมทั้งประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียน 1.2 กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายและแผนกลยุทธ์โรงเรียนกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายและแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาโดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและมีผลการดำเนินงานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 1.3 สร้างความสัมพันธ์และมีส่วนร่วมของครูบุคลากรในสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและสังคมข้าพเจ้าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองชุมชนและสังคมโดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 2. ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ 2.1 การบริหารหลักสูตรโรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและความจำเป็นของสถานศึกษาพร้อมทั้งบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 2.2 บริหารจัดกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนจัดให้ครูออกแบบการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดกิจกรรมด้วยวิธีที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนจัดทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและนำมาพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้ส่งเสริมให้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในด้านต่างๆ 2.3การจัดระบบและนิเทศการจัดการเรียนรู้โรงเรียนจัดให้มีระบบการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดประชุมการนิเทศของผู้บริหารการนิเทศของครูวิชาการและนำผลการนิเทศมาวางแผนและนำไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาได้เต็มศักยภาพของผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น 2.4 การจัดระบบและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนวัดผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนที่หลากหลายโดยจัดให้มีการวัดประเมินผลจากแบบทดสอบจากผลงานนักเรียนและการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งระดับโรงเรียนระดับกลุ่มเครือข่ายระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศพร้อมทั้งมีการวัดประเมินผลตามสภาพที่แท้จริงซึ่งวัดผลจากการปฏิบัติจริงให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น 2.5บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยจัดการเรียนการสอนระบบ DLIT พร้อมทั้งได้นิเทศติดตามการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนโดยการนิเทศของผู้บริหารและครูวิชาการสรุปและวางแผนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระบบ DLITมาใช้ในการพัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อยู่อย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น
3. ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา 3.1 บริหารจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์โรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ3ปีแผนปฏิบัติการประจำปีโดยการร่วมมือของทุกภาคส่วนและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินตามกรอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างสอดคล้องกันใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบถูกต้องตามระเบียบทั้งการเงินพัสดุและสินทรัพย์อื่นๆตรวจสอบและประเมินผลการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่องถูกต้องเป็นปัจจุบันและรายงานผลอย่างเป็นระบบและจัดให้มีระบบควบคุมภายใน 3.2 บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอปีละไม่น้อยกว่า20ชั่วโมงศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพมอบหมายงานกำหนดบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยกำหนดภาระงานอย่างชัดเจนให้ตรงกับความรู้ความสามารถอำนวยความสะดวกและจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรในสถานศึกษาตามความเหมาะสมตามบริบทอย่างต่อเนื่องประชุมชี้แจงพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน 3.3 บริหารจัดการอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนให้สวยงามปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบและจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนโดยมีการดูแลปรับปรุงพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ด้านการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่จัดเว้นยามกลางวันและกลางคืนรักษาความปลอดภัยติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในบริเวณโรงเรียนและชุมชนยังช่วยสอดส่องดูแลความปลอดภัย 3.4 บริหารกิจการนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนให้มีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันโดยการนำขั้นตอนการคัดกรองนักเรียนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยการออกเยี่ยมบ้านสรุปการออกเยี่ยมบ้านของนักเรียนคัดกรองนักเรียนโดยใช้แบบประเมินนักเรียนตามแบบการประเมิน SDQ พร้อมทั้งสรุปแบบคัดกรองนักเรียนทั้งชั้นเรียนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามความสนใจความถนัดและความสามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานดำเนินงานส่งต่อภายในและภายนอก 4. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 4.1 วางแผนและพัฒนาตนเองด้านความรู้ทักษะและคุณลักษณะบุคคลสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาข้าพเจ้าวางแผนและพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ทักษะและคุณลักษณะบุคคลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาโดยเข้าร่วมการอบรมประชุมสัมมนาประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมผู้บริหารทั้งในระดับอำเภอระดับเขตพื้นที่และเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมระดับประเทศในระหว่างวันที่6ถึง8มกราคมปีพุทธศักราช2563ณจังหวัดนครศรีธรรมราชและได้นำความรู้ที่ใช้มาปรับใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนองค์กรและหน่วยงานต่างๆ 4.2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่นด้านความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพข้าพเจ้าส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพโดยให้ครูได้เรียนรู้โดยตนเองเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให้ครูรู้และเข้าใจข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพมาตรฐานการปฏิบัติตนและแบบแผนประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูเน้นการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและตามแบบแผนพฤติกรรมจรรยาบรรณวิชาชีพมีความซื่อสัตย์เที่ยงธรรมและปฏิบัติตนโดยยึดวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งพัฒนาในขณะปฏิบัติงานการสร้างเจตคติที่ดี
ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามของโรงเรียนกับชุมชนสี่จุดสามเป็นผู้นำชุมชนเรียนรู้ในวิชาชีพข้าพเจ้าพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และปรับประยุกต์ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและการเรียนรู้ร่วมกันคือความรับผิดชอบการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกันเป็นสำคัญดำเนินการในรูปแบบ PLC พบว่าเกิดผลดีทางวิชาชีพครูและผู้เรียนที่มุ่งพัฒนาของผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อสร้างและเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงของครูพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ร่วมกันและร่วมมือกันพัฒนาวิธีการทำงานของครูและเพื่อสร้างการทำงานร่วมกันในแบบกัลยาณมิตรร่วมมือร่วมพลังของทุกฝ่ายในการพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของตนเองและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้นห้างานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 5.1 เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติระหว่างวันที่6ถึง8มกราคม2563ณจังหวัดนครศรีธรรมราช 5.2 เป็นคณะกรรมการคณะทำงานในระดับต่างๆตั้งแต่ระดับกลุ่มเครือข่ายระดับอำเภอและระดับพื้นที่การศึกษา5.3 เป็นคณะกรรมการคณะทำงานในหน่วยงานอื่นได้แก่คณะกรรมการร่วมพิจารณาแผนการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอนคณะกรรมการพัฒนาตำบลท่าซอนคณะกรรมการประเมินแผนการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคณะกรรมการมูลนิธิพระครูปินิจวิหารกุลในตำแหน่งกรรมการเบิกจ่ายเงินของมูลนิธิ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1. มีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาประโยชน์ส่วนรวมไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจและหน้าที่ของตนเพื่อแสวงหาประโยชน์ข้าพเจ้ามีระเบียบวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถและอุทิศเวลาให้กับทางราชการและงานส่วนรวมอันดีเสมอมามีความซื่อสัตย์สุจริตวิริยะอุตสาหะปฏิบัติหน้าที่โดยยึดระเบียบกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องประพฤติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 2. การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชาข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาระเบียบวินัยกฎกติกาข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ทำให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่อย่างเสมอภาคกันเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตตามประเพณีในการปฏิบัติราชการและไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยไม่เคยทำผิดกฎหมายไม่เคยมีการร้องเรียนใดๆและมีความรักเอาใจใส่ช่วยเหลือบุคลากรในองค์กรตามโอกาสปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและเต็มศักยภาพ 3. มีความวิริยะอุตสาหะตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการข้าพเจ้าปฏิบัติราชการอย่างตรงเวลาและสม่ำเสมอไม่เคยมาสายมาปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่อให้งานของทางราชการสำเร็จทันเวลาให้คำแนะนำปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงานและนักเรียนทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาผลประโยชน์ทางราชการและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับทางราชการอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ
ทำงานด้วยความมุ่งมั่นรักษาชื่อเสียงของหน่วยงานและทางราชการไม่เคยนำเวลาราชการไปปฏิบัติงานอื่น 4. การมีจิตสำนึกที่ดีมุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการข้าพเจ้ามีจิตสำนึกที่ดีมุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เสียสละและอุทิศตนโดยมุ่งหวังให้ผู้รับบริการได้รับการพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคลให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้รับบริการเต็มกำลังความสามารถและเสมอภาคด้วยความเมตตากรุณาจัดสื่ออุปกรณ์แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองให้โอกาสแก่ผู้รับบริการได้ร่วมวางแผนการจัดการเรียนรู้การปฏิบัติงานและการเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับตนเองรับฟังความเห็นยกย่องชมเชยให้ขวัญและกำลังใจเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้สิทธิ์หรือผู้รับบริการอย่างเป็นกัลยาณมิตรยกย่องเชิดชูเกียรติและให้โอกาสแก่สิทธิ์และผู้รับบริการที่มีผลงานอย่างดีเด่นได้เสนอต่อสาธารณชน 5. การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพข้าพเจ้ามีจรรยาบรรณต่อตนเองตั้งใจพัฒนาหน้าที่อุทิศเวลาให้กับงานราชการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นประพฤติตนเหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและเพื่อนร่วมงานข้าพเจ้ามีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพรักและศรัทธาในวิชาชีพครูซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพอบรมสั่งสอนความรู้คุณธรรมจริยธรรมทักษะชีวิตแก่นักเรียนด้วยความเต็มใจและเป็นสุขและร่วมมือกับองค์กรพัฒนาวิชาชีพให้ก้าวหน้าข้าพเจ้ามีจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการต่อนักเรียนรักและเมตตาต่อศิษย์ด้วยความจริงใจเสมอภาคต่อเพื่อนร่วมงานเป็นกัลยาณมิตรและเพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือในการทำงานช่วยเหลือให้คำปรึกษาให้บริการในด้านการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพของเพื่อนครูต่อชุมชนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนให้บริการในด้านการให้ใช้อาคารสถานที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนบริการวัสดุอุปกรณ์ด้านสื่อและเทคโนโลยีกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอข้าพเจ้ามีจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานทุกคนยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตใช้หลักธรรมาภิบาลในการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีความโปร่งใสเน้นสารประโยชน์ข้าพเจ้ามีจรรยาบรรณต่อสังคมเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมช่วยเหลืองานของสังคมท้องถิ่นและชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นผู้นำครูและนักเรียนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6. การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กรและสังคมข้าพเจ้ารักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กรชุมชนและสังคมโดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพยายามรักษาผลประโยชน์ของทางราชการไม่ประกอบธุรกิจส่วนตัวทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับทางราชการอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถทำงานด้วยความมุ่งมั่นรักษาชื่อเสียงของหน่วยงานและทางราชการปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรงต่อหน้าที่เป็นที่ไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานและนักเรียนไม่เคยนำเวลาราชการไปปฏิบัติงานอื่น